หัวข้อที่ผ่านมาผู้เรียนจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องผ่านการวางแผนการวิเคราะห์นะคะแล้วก็การออกแบบนะคะให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะที่เราได้ทราบกันในที่ชื่อหัวข้อว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งทุกขั้นตอนก็จะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหากขั้นตอนใดนะคะมีการวิเคราะห์การออกแบบนะคะที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็จะทำให้มีผลกระทบต่อขั้นตอนต่อๆมาอย่างแน่นอนซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้การออกแบบแล้วก็การพัฒนาโปรแกรมไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของโปรแกรมก็จะน้อยลงนะคะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะคะในหัวข้อที่2นะคะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ในบทที่2นี้ก็คือหลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์นะคะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะคะของขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์เป็นขั้นตอนแรกที่โปรแกรมเมอร์จะต้องทำการวิเคราะห์นะคะว่าโจทย์ต้องการอะไรนะคะมีวัตถุประสงค์อะไรและอยากที่จะได้โปรแกรมออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์นะคะองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันนะคะซึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าหรือการวิเคราะห์ input นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลออกหรือการวิเคราะห์ output แล้วก็การวิเคราะห์ process นะคะการวิเคราะห์ input ต้องรู้ว่าข้อมูลนำเข้าในโปรแกรมนั้นจะต้องใช้ข้อมูลประเภทใดนะคะตัวเลขตัวอักษรนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เอาท์พุตก็คือเราต้องการที่จะให้ได้โปรแกรมมีหน้าตาแบบใดนะคะมีต้องการรีพอร์ตแบบใดนั่นเองแล้วก็การวิเคราะห์ process นะคะโปรแกรมที่เรากำลังจะพัฒนามีขั้นตอนในการประมวลผลอย่างไรบ้าง1 2 3 4ต้องการใช้สูตรสมการอย่างไรนะคะล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นค่ะสรุปแล้วนะคะขั้นตอนแรกสุดของขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ก็คือหลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของ1ใน5ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ค่ะ